นักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์วิทยาลัยเทคนิคตรังนำน้ำยางสดผสมน้ำยาเคมีตามสูตรที่ผ่านการคิดค้นและวิจัยนำไปปั่นให้ยางเนี่ยเป็นยางฟองก่อนจะเทลงบนแม่พิมพ์แล้วก็นำไปนึ่งต่อนะครับด้วยระบบไอน้ำที่อุณหภูมิ100องศาเซลเซียสประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้ยางสุกนี่ครับเทลงบนแม่พิมพ์นะครับพอปั่นเป็นยางฟองแล้วนะครับเอาไปนึ่งครับ100องศาเซลเซียสพอไปนึ่งแล้วออกมาจากเตาอบก็จะลอกยางออกจากแม่พิมพ์แล้วก็นำลงไปแช่น้ำเพื่อที่จะทำความสะอาดเอาสารเคมีออกไปครับส่วนขั้นตอนต่อไปก็จะนำเข้าเครื่องปั่นแห้งเพื่อทำให้ความชื้นเนี่ยเป็นศูนย์และนำที่นอนเข้าตู้อบลมร้อนอีกครั้งหนึ่งที่อุณหภูมิ70องศาเซลเซียสก็ใช้เวลาประมาณ4ชั่วโมงครับที่นอนก็จะแห้งพอที่นอนมีความยืดหยุ่นมากขึ้นแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถส่งขายได้แล้วครับเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงนี่มีหลายขั้นตอนเลยนะครับแล้วก็ทำให้นักข่าวดูไม่หวงสูตรจริงๆครับทางอาจารย์แผนกวิชาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์วิทยาลัยเทคนิคตรังบอกว่าที่นอนยางพาราสุขภาพเนี่ยเป็นที่นอนที่ทางแผนกคิดค้นขึ้นมาและส่งเข้าประกวดจนได้รางวัลอันดับ2ระดับประเทศเพราะเป็นที่นอนสุขภาพครับมีความยืดหยุ่นนับว่าเป็นนวัตกรรมที่นอนยางพาราที่มีความแตกต่างจากที่นอนทั่วไปและการออกแบบเป็นที่เดียวในโลกมีการจดอนุสิทธิบัตรกับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเรียบร้อยแล้วครับกรณีว่ามีการกดทับกดอย่างเนี้ยส่วนที่มีรูแน่นๆก็จะกดทับลงไปได้มากกว่าส่วนที่ตรงนี้จะแข็งกว่าทำให้เกิดการเป็นรอนเป็นคลื่นอย่างเนี้ยช่วยให้เรื่องของการระบายอากาศหรือว่าเวลานอนแล้วไม่มีความร้อนสะสมอย่างนี้ครับความยืดหยุ่นของที่นอนแล้วก็ลักษณะของลอนเนี่ยจะมีความสมดุลรองรับสภาพร่างกายเหมาะกับผู้ป่วยติดเตียงครับทำให้ที่นอนยางพารากำลังถูกต่อยอดให้เป็นที่นอนในเชิงพาณิชย์ไปแล้วหลังทางวิทยาลัยเทคนิคตรังก็ทำ MOU บันทึกข้อตกลงร่วมกับชมรมสุขกายแห่งประเทศไทยซึ่งมีสมาชิกกลุ่มเป้าหมายทั่วประเทศทำหน้าที่เป็นผู้จัดหาตลาดแล้วก็ส่งจำหน่ายไปทดลองขายปรากฏว่าผลตอบรับดีนะครับส่วนรายได้เนี่ยก็จะนำมาจัดสรรให้นักศึกษามีรายได้ระหว่างเรียนด้วยครับสำหรับที่นอนยางพาราแบรนด์ที่นอนสุขภาพของนักศึกษาเนี่ยนะครับทางวิทยาลัยก็เริ่มทำมาตั้งแต่ปี2563แต่กระบวนการผลิตในตอนนั้นค่อนข้างยุ่งยากนะครับคุณภาพก็อาจจะยังไม่ค่อยดีพอจึงได้นำมาประยุกต์แล้วก็พัฒนากันใหม่จนปีนี้ก็กลายมาเป็นที่นอนเพื่อสุขภาพและคุณภาพได้มาตรฐานส่งขายได้แล้วนะครับเพื่อที่จะนำไปผลิตจำหน่ายต่อยอดกันต่อไปนอกจากจะสร้างรายได้ให้กับนักศึกษาระหว่างการเรียนแล้วอีกทางหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนยางด้วยนะครับและการผลิตที่นอนเองต้องใช้น้ำยางสดจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งตอนนี้เนี่ยราคายางค่อนข้างตกต่ำก็น่าจะทำให้เป็นทางหนึ่งที่จะสามารถระบายน้ำยางออกจากพื้นที่ได้เหมือนกัน